สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันพุธที่13กันยายน2566เวทีมวยราชดำเนินครับผลคู่ที่1บางคล้าน้อยร่มเก้าสนุกเกอร์แพ้คะแนนซุปเปอร์จิ๋วสิทธิ์บอลสกลครับคู่นี้ก็เบียดกันสูสีนะครับในเรื่องของเหรียญราคาแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นทางซุปเปอร์จิ๋วที่อาวุธชัดเจนกว่าชนะบางคล้าน้อยไปแบบสนุกเลยครับผลคู่2ครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์ชนะคะแนนลูปี้ตองพัทลุงครับคู่นี้ลูฟี่โดนแทงกระจับยกที่2นะครับแต่ฝืนใจชกต่อแล้วก็ไม่ฟื้นเลยครับก็แพ้ชาติพยัคฆ์ไปแบบขาดลอยเลยผลคู่3ครับตวงทรัพย์สอสระชีพชนะคะแนนยอดมีชัยเกียรติจำรูนครับผลคู่ที่4ครับยอดดวงใจสจมนตรีแพ้คะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟท์ครับครับบัวเขียวก็ตื้อดีครับแล้วก็เบียดชนะยอดดวงใจไปแบบสนุกเลยเหมือนคู่นี้ผลคู่ที่5ครับตีอมหิตแจ็คกี้ยิมแพ้น็อกยกที่1รุ่งอนันต์วอเวียงสะผลคู่ที่6ครับหินเหล็กไฟเกียรติพรเทพแพ้คะแนนแก้วมงคลสิทธิ์บอลสกลผลคู่ที่7ครับไฟแดงฟาร์มง็อกแมนสวนจากคาเฟ่ชนะคะแนนสีหราชสิทธิ์ขุนทัพและผลคู่ที่8ครับชัดเพชรสอภูลสวัสดิ์แพ้น็อกยกที่5คมเกียรติเพชรชมพูครับนี่คือผลการแข่งขันศึกพลังใหม่ครับวันพุธที่13กันยายน2566เวทีมวยราชดำเนินถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมวยอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับช่อง YouTube ของเราเจอกันคลิปต่อไปครับ